ือกเป็นอมนุษย์ที่พวกเราจะคุ้นตากับรูปลักษณ์ของหญิงสาวที่มีครึ่งบนเป็นมนุษย์และครึ่งล่างเป็นปลาโดยเงือกเพศเมียจะถูกเรียกว่าเมอร์เมดส่วนเพศผู้จะเรียกว่าเมอร์แมนเงือกเหล่านี้ปรากฏในนิทานพื้นบ้านของหลายวัฒนธรรมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกยุโรปเอเชียและแอฟริการวมถึงประเทศไทยของเราก็ด้วยโดยเงือกของไทยได้ถูกกล่าวขานมาตั้งแต่สมัยอดีตผ่านตำนานนิทานพื้นบ้านต่างๆมากมายและเรื่องราวของเงือกที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดก็คงจะไม่พ้นนางเงือกในวรรณคดีของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีนั่นเองโดยเรื่องราวของเงือกที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยถูกกล่าวถึงนั่นก็คือเงือกในตำนานเทพเจ้ากรีกโดยชาวกรีกเชื่อว่าเงือกเป็นลูกหลานของไทรตันนักเป่าแตรแห่งท้องทะเลกับพรายน้ำตนหนึ่งซึ่งไทรตันก็คือบุตรชายของเทพโพไซดอนที่โด่งดังนั่นเองแต่บางความเชื่อก็กล่าวว่าต้นกำเนิดตำนานของนางเงือกมาจากไซเรนในตำนานเทพเจ้ากรีกเช่นกันโดยในยุคแรกเหล่าไซเรนจะมีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งนกแต่เมื่อเข้าสู่ยุคคริสเตียนรูปลักษณ์ของไซเรนก็เปลี่ยนเป็นครึ่งคนครึ่งปลาซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเงือกที่เราคุ้นเคยกันจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนชาวโรมันมีความเชื่อว่าเงือกเกิดจากเศษไม้ของเรือรบในสงครามกรุงทรอยเลยทีเดียวส่วนเงือกในตำนานอังกฤษว่ากันว่าอาจมีต้นกำเนิดมาจากชายฝั่งแคว้นบริทานีของฝรั่งเศสและว่ายข้ามช่องแคบมายังเขตคอนวอลของประเทศอังกฤษและจากคอนวอลนี้เองเงือกก็ได้แพร่พันธุ์ไปตามฝั่งตะวันตกของอังกฤษจนไปถึงรอบๆสกอตแลนด์ตอนเหนือและเข้าสู่สแกนดิเนเวียเพราะเงือกชอบอากาศเย็นและชอบแนวฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่ขรุขระของอังกฤษและไอร์แลนด์รวมทั้งหน้าผาและอ่าวเล็กๆบริเวณชายฝั่งทะเลของสแกนดิเนเวียด้วยแต่ก็ใช่ว่าที่อื่นจะไม่มีเงือกรายงานการพบเจอและตำนานเกี่ยวกับเงือกมีปรากฏอยู่ทั่วโลกแต่เงือกแต่ละที่ก็จะมีการปรากฏตัวที่แตกต่างกันไปเรียกได้ว่าที่ไหนมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่นั่นก็มีโอกาสที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าเงือกทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทะเลแม่น้ำหนองน้ำในบริเวณที่น้ำนิ่งสงบและมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าปกตินั่นเองเงือกมี2เพศเหมือนมนุษย์นางเงือกและนายเงือกเหล่านี้ยามอาศัยอยู่ในน้ำก็มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเองและเมื่อขึ้นมาบนบกพวกเขาก็สามารถพูดภาษาคนของแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่ใกล้ที่สุดได้เช่นกันตามตำนานกล่าวว่านางเงือกมีอุปนิสัยชอบขึ้นมาเที่ยวตามชายฝั่งเพื่อนั่งหวีผมยาวสลวยฟังเสียงสายลมและร้องเพลงอย่างมีความสุขแน่นอนว่ามนุษย์ที่มีโอกาสเห็นเงือกบ่อยที่สุดก็คือเหล่าชาวประมงแต่ไม่ใช่ว่าพอพวกเขาจับเงือกตัวเป็นๆขึ้นมาได้นะคะเนื่องจากเงือกเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ฉลาดและว่องไวมากแม้ว่าเงือกจะกินปลาและอาหารทะเลอื่นๆแต่มันก็ไม่เคยเข้าไปข้องแวะกับกิจกรรมใดๆของชาวประมงเลยพวกมันค่อนข้างรักสงบและจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์เฉพาะตอนที่โดนรุกรานก่อนเท่านั้นชาวประมงจะพบเจอเหล่าเงือกแหวกว่ายในทะเลโดยเฉพาะเวลาที่มีคลื่นลมแรงพวกเขากล่าวว่าไม่มีอะไรจะงามเตะตาไปกว่าการได้เห็นเงือกในทุกวัยโลดแล่นอยู่บนเกลียวคลื่นอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงือกเพศเมียที่มีรูปโฉมที่งดงามสวยสะดุดตาพวกนางจะมีผิวหนังส่วนที่เป็นคนขาวผุดผ่องราวไข่มุกมีผมสีบรอนซ์ยาวสลวยดวงตากลมโตสีเขียวอมฟ้าราวกับน้ำทะเลเมื่อรวมเข้ากับรูปทรงองค์เอวที่ได้สัดส่วนยิ่งยากที่จะปฏิเสธว่านางเงือกช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่งดงามเหลือเกินนอกจากนี้พวกเงือกยังมีพัฒนาการทางร่างกายที่ช้ามากจึงไม่อาจคาดเดาอายุที่แท้จริงของพวกนางได้กล่าวคือเงือกวัยเยาว์ใช้เวลานานมากกว่าจะโตเข้าสู่วัยรุ่นและสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขไปอีกนานกว่าจะเป็นสาวเต็มตัวและจะคงสภาพสาวสะพรั่งไปอีกนานมากเลยทีเดียวส่วนพวกนายเงือกก็มีรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาไม่แพ้กันพวกนี้จะมีร่างกายที่บึกบึนและมีสีผิวที่ดูคล้ำกว่าเพศเมียเล็กน้อยเงือกทั้งสองเพศจะมีส่วนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปเหมือนมนุษย์ปกติส่วนท่อนล่างที่เหลือจะเหมือนปลาที่มีหางขนาดใหญ่แต่ไม่มีครีบเงือกเหล่านี้สามารถเปลี่ยนหางให้กลายเป็นขาสองข้างแบบมนุษย์ได้เมื่อต้องการอาศัยอยู่บนบก
โดยตามตำนานกล่าวว่าเงือกจะมีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลให้หางกลายเป็นขาได้แต่บางตำนานก็กล่าวว่าเมื่อพวกเงือกต้องการมีขาแบบมนุษย์พวกมันจะขึ้นฝั่งมาผึ่งหางให้แห้งจากนั้นหางจะตกสะเก็ดและลอกคราบออกกลายเป็นขาแบบมนุษย์เช่นเดียวกับหนอนที่ลอกคราบออกเพื่อกลายเป็นผีเสื้อเงือกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศดังนั้นเงือกจึงมีทั้งเพศผู้และเพศเมียแต่ในเรื่องเล่าที่ได้ยินสืบต่อกันมามักจะเล่าถึงเงือกเพศเมียหรือนางเงือกเสียมากกว่านั่นเป็นเพราะเงือกเพศเมียหรือนางเงือกมีอุปนิสัยที่ชื่นชอบการโอ้อวดรูปโฉมของตนเองและชอบการหวีผมชมวิวอยู่ตามชายหาดมนุษย์เดินดินจึงมีโอกาสได้เห็นนางเงือกอยู่เสมอเลยพานคิดไปว่าเงือกนั้นมีเพียงเฉพาะเพศเมียเท่านั้นส่วนเงือกเพศผู้นั้นส่วนมากจะมีนิสัยสงบเงียบและอาศัยอยู่ในน้ำลึกไม่ค่อยชอบขึ้นมาบนผิวน้ำหรือชายฝั่งอีกทั้งไม่ต้องการให้มนุษย์เห็นตัวถ้าไม่จำเป็นแน่นอนว่าเมื่อเหล่าเงือกสามารถขึ้นมาปะปนอยู่กับมนุษย์บนฝั่งได้บวกกับรูปโฉมที่งดงามสะดุดตาตำนานความรักระหว่างมนุษย์กับเงือกจึงเกิดขึ้นให้ได้ยินได้ฟังกันหลายเรื่องแต่ด้วยความที่ทั้งสองสายพันธุ์มีบุคลิกและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทำให้ส่วนมากความสัมพันธ์ของคนกับเงือกมักจบด้วยความเศร้าเสมอเนื่องจากเงือกเป็นอมนุษย์ที่ค่อนข้างเย็นชาและยังสามารถยังรู้อนาคตรวมทั้งรักสนุกและรักอิสระอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเรื่องความรักระหว่างคนกับเงือกเกิดขึ้นอยู่บ่อยโดยถ้ามนุษย์ผู้หญิงเกิดไปรักกับนายเงือกพวกเขาก็มีอำนาจดลบันดาลให้ขาของหญิงสาวผู้นั้นกลายเป็นหางปลาแล้วลงไปอยู่ด้วยกันในทะเลได้คล้ายกับกรณีที่นางเงือกมาตกหลุมรักกับมนุษย์ผู้ชายก็สามารถเปลี่ยนหางตัวเองเป็นขาเพื่อขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกกับคนรักได้เช่นกันโดยระยะแรกความรักของทั้งคู่ก็ยังหวานชื่นกันดีแต่เมื่อความลุ่มหลงเริ่มจางลงมนุษย์ผู้หญิงก็จะเริ่มอยากเจอเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องจนอาจทิ้งสามีเงือกกลับขึ้นมาบนบกส่วนนางเงือกที่คุ้นเคยกับสายน้ำที่เย็นฉ่ำและอิสระเสรีบนยอดคลื่นก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายความแห้งแล้งที่มีแต่ฝุ่นผงบนบกจนสุดท้ายก็ต้องหนีกลับไปที่ชายหาดเปลือยกายกระโจนลงน้ำกลับไปรวมกลุ่มกับเหล่าเพื่อนเก่านั่งหวีผมร้องเพลงตามโขดหินเช่นเดิมพูดถึงการร้องเพลงเสียงเพลงของนางเงือกมีความไพเราะมากจนมีตำนานว่าเสียงของนางทำให้เหล่าคนเดินเรือหลงไหลเสียจนแล่นเรือไปชนโขดหินจนเรืออับปางกันเลยทีเดียวแต่ถึงจะสวยและร้องเพลงเพราะขนาดไหนเหล่านางเงือกก็ไม่ใช่แม่บ้านที่ดีนักพวกนางไม่ชอบทำงานบ้านเอาเสียเลยอาหารที่เตรียมไว้ให้สามีที่กลับมาจากทำงานเหนื่อยก็จะมีแต่ปลาสดที่ยังไม่ผ่านการปรุงใดๆทั้งสิ้นสิ่งเดียวที่นางเงือกชอบทำก็คือการนั่งส่องกระจกชื่นชมรูปโฉมของตนเองเท่านั้นและนั่นก็มักจะเป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้ความรักของสามีมนุษย์ค่อยๆเสื่อมคลายลงนั่นเองลูกครึ่งระหว่างมนุษย์และเงือกจะมีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนมนุษย์ทุกอย่างยกเว้นแต่ที่มือและเท้าจะมีพังผืดแบบปลาที่จะทำให้ว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วแต่ก็จะทำให้ประกอบกิจกรรมต่างๆบนบกไม่สะดวกนักเช่นกันดังนั้นจึงไม่แปลกใจนักที่สุดท้ายแล้วนางเงือกและลูกๆของเธอมักพากันทิ้งฝั่งลงไปใช้ชีวิตกับสังคมเงือกในเวลาต่อมาและถึงแม้ว่านางเงือกสามารถรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้และรู้ว่าการแต่งงานของตนกับมนุษย์จะต้องไม่ยั่งยืนแต่พวกนางก็เลือกที่จะมีความรักและขึ้นมาอยู่กินกับมนุษย์และเมื่อถึงวันที่ความรักต้องจบลงพวกนางก็จะโกรธแค้นคู่ของตนโทษว่าเป็นความผิดของฝั่งมนุษย์ฝ่ายเดียวจึงทำการร่ายคำสาปทิ้งไว้ก่อนไปอีกด้วยดังนั้นชาวประมงที่เคยเป็นสามีของเงือกจึงไม่ควรออกทะเลไปหาปลาอีกเพราะนอกจากเขาจะไม่มีวันจับปลาได้อีกเลยทั้งตัวเขาและเรือก็อาจประสบภัยกลางทะเลด้วยถ้ายังดื้อดึงทำอาชีพนี้ต่อดังนั้นเงือกจึงเป็นอมนุษย์ที่สมควรชื่นชมความงดงามอยู่ห่างๆไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะโดยปกติถ้าไม่มีเรื่องรักร้างเลิกลากันเงือกก็จะปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยความสุภาพและอ่อนโยนเสมอแม้ว่าจะเป็นฝ่ายถูกรุกรานก่อนก็ตาม